วัสดีครับน้องเสือน้องเอาเรียกชื่อลูกผิดละเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอยู่ที่ไหนคะเนี่ยโรงพยาบาลวิชัยเวชนะวันนี้มาทำไมคะมาเล่นของเล่นมาเล่นของเล่นที่ไหนล่ะพาน้องเชอร์เบทมาหาหมอนะมาคือลูกกระตาลูกโอ้โหมีกล้องส่องด้วยนะเยี่ยมเลยพาน้องมาหาหมอแล้วเยี่ยมเลยมาเล่นของเล่นไม่เป็นห่วงน้องเหรอคะเป็นห่วงน้องไหมคะเป็นห่วงน้องไหมอ่ะคุณหมอเอาน้องไปแล้วนะฉีดยาน้องด้วยนะน่าสงสารจังเลยนะน่าพี่เอาไหนเล่นของเล่นรอไปนะคะไหนของเล่นมีอะไรบ้างคะของเล่นมีโอ้มีกล้องหน่อยไหนลองส่องดิไหนเห็นตาพี่เอาไหนไหมอุ้ยเห็นตาด้วยโอ้เป็นบ้านโอ้มีม้าหลายตัวเลยนะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรเนี่ยพี่เอาไหนมาดูนี่กระบอกเพื่อนๆนี่มีตัวอะไรบ้างครับช้างค่ะไหนช้างอะไรช้างสองตัวเลยม้าค่ะม้าเหรอโอ้โหจีราฟนะคะไก่นะเล่นกับเพื่อนสิลูกอ่ะไปเล่นสไลเดอร์โชว์สิยังไงไปเล่นสไลเดอร์สไลด์ลงมาเลยโอ้สุดยอดเลยครับโอ้ติดไหมติดก้นไหมติดเล่นมีหมีด้วยเพียงเล่นมีหมีด้วยหมีใจดีมีใจดีด้วยถ่ายรูปกับมีใจดีไหมกอดหน่อยกอดมีใจดีหน่อยลงไปบ้านไปเล่นเร็วขี่ม้าเหรอลูกขี่ม้าโยกไปเลยโอ้มีของเล่นด้วยนะไปเร็วโยกม้าเร็วน้องเชอร์เบทเป็นไงบ้างเนาะแม่โอ้ก็นั่งรอน้องเชอร์เบทอยู่นะครับเชอร์เบทมันมีห้องใต้ดินด้วยเนี่ยมีห้องใต้ดินด้วยเล่นมุดเข้าไปห้องใต้ดินหน่อยเดี๋ยวเข้าไปห้องใต้ดินเอาหมาเนี่ยจะเป็นหมาตรงนี้ได้ไหมโอ้ยลุกเข้าไปหมาโอ้ยทะลุโอ้โหสุดยอดเลยครับเก่งมากเลยนะมุดเหมือนหมาเลยนะทำท่าเหมือนหมาแต่บินดิลูกเรื่องมีของเล่นหมาด้วยเหรอของเล่นอะไรคะโอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาเป่านะลูกเล่นสไลเดอร์ก่อนลงทางนู้นขึ้นทางนู้นไปสไลเดอร์ใหม่อีกรอบเดี๋ยวไปสไลเดอร์ใหม่อีกรอบเดี๋ยวขึ้นดีๆค่ะขึ้นดีๆบายลงรอบนึงเลยรอบนึงจะถ่ายคลิปลงลงมานะแล้วเชือกขึ้นไปแล้วเยอะเลยเร็วมาลงสไลเดอร์เร็วเร็วก่อนที่จะลงสไลเดอร์เราต้องรออันนี้ก่อนเร็วมาเร็วเอาหันหลังไม่เล่นลงปกตินะดื้อเหรอฮะนี่นะตีเลยลงดีๆถ้าไม่ลงอย่างนี้นะไปหลบเพื่อนแล้วเพื่อนมาแล้วเร็วของเล่นก็มีเล็กๆพอให้เด็กได้เล่นได้ครับจะได้เด็กได้ไม่เซ็งครับนี่คือบรรยากาศในโรงพยาบาลครับท่านมีสองกล้องก่อนด้วยลงมาเลยครับโอ้โหเพียบเลยลงมาลงดีๆสนุกไหมคะกลับบ้านยังน้องเป็นไงบ้างน้องไม่เป็นห่วงน้องเหรอเป็นห่วงน้องไหมน้องโดนหมอฉีดยานะไม่รักน้องเลยใช่ไหมรักไม่รักน้องไหนไหนยังไงน้องอ่ะน้องอยู่ข้างในอย่ามารออยู่กับมาเสียใจไปโอ้มามาตอนเดี๋ยวไปให้มามาแล้วแต่งเช้าด้วยโอ้มามาก่อนเลยแต่รองเท้าให้เรียบร้อยค่ะ